เราไปที่จังหวัดกาลสินเลยนะครับในช่วงนี้นี่ก็มีการเตรียมจัดแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองฟ้าหยาดสงยางนะครับที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินนะครับสารกลางจังหวัดกาลสินครับนายวินัยวิทยานุกูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางประจำปี2559นะครับซึ่งปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมที่บริเวณ องพระธาตุยาคูตำบลหนองแปนอำเภอกำมะละไสจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับการจัดงานแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองฟ้าหยาดสงยางนะครับอขอพักเมืองฟ้าแดดสงยางครับประจำปี2559เนี่ยน,นะครับก็ใช้นักแสดงที่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาชาวกาลสินจำนวนกว่า2 250คนนะครับที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองฟ้าแดดที่มีความอุดมสมบูรณ์มีพญาฟ้าแดดเป็นกรรษัตริย์ปกครอง นะครับพระนางจันทาเทวีพระเหสีและพระราชธิดาผู้มีสิิโฉมมงคลงดงามนามว่านางฟ้าหยาดพญาจันทราชได้พบกับนางฟ้าหยาดเกิดความรักจนนางฟ้าหยาดตั้งคันสร้างความแค้นใจให้กับพญาฟ้าแดดจึงทําสงครามกับพญาจันทราชและพญา จันทราดได้สิ้นพระชนลงนางฟ้าหยาดเสียใจตรอมใจตายพระยาฟ้าแดดเสียใจอย่างมากนะครับจึงนำพระศพนางฟ้าหยาดและพระยาจันทราชบรรจุลงในหีบและก็สร้างเจดีย์คู่เป็นอนุสรเพื่อไถ่าบาปกับพระเาชธิดาโดยผู้ที่จะรับบทพยาฟ้าแดด ก็คือนายธนุสินชัยสิรินะครับนายเพือกำมาราสัยนั่นเองนะครับและก็พญาจ,จันทราชแสดงโดยเต๋า AF8 นะครับหรือว่าคุณเสษิพง์เพียงพอนั่นเองส่วนนางฟ้าหยาดก็ได้แก่น้องมิ้นอมิตรค้ำคูณนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็น่าสนใจครับไปติดตามได้ที่จังหวัดกาฬสินครับ